การเดินทางเพียง1สัปดาห์1เดือน1ปีมันมีความหมายตามเราสองคนไปเที่ยวสุโขทัยกันนะเรามีเรื่องราวดีๆที่อยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพียบเลยตามมาเลยเฮ้เพียงการเดินทางเพียงหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งปีมันมีความหมายทำให้เติบโตเรียนรู้เข้าใจได้มากกว่าเราทั้งสองคนได้รู้จักจังหวัดสุโขทัยก็จากตอนที่เรียนหนังสือมาเท่านั้นแหละคือรู้ว่าพ่อขุนรามคำแหงเป็นผู้ให้กำเนิดอักษรไทยจากศิราจารึกพ่อกูชื่อศรีอินทราทิตย์แม่กูชื่อนางเสืองพี่กูชื่อบานเมืองตูมีพี่น้องท้องเดียว5คนจำได้แค่นี้เออจำได้แค่นี้จริงๆเราขับรถไปเที่ยวสุโขทัยแล้วก็ได้ไปพักโฮมสเตย์ของพี่อุตสาที่อยู่ด้านหลังวัดตะพังทองอยู่ข้างๆเมืองเก่าเลยคือตื่นเช้ามาก็เลยที่ปั่นจักรยานไปใส่บาตรที่วัดตะพังทองหน้าที่พักเลยแหละนี่เป็นการใส่บาตรในรอบปีของเราสองคนเลยนะคือเป็นคนบาปมากอ่ะบรรยากาศนี่บอกเลยว่าสุดยอดมากอิ่มอกอิ่มใจอิ่มเอ็มยังบอกไม่ถูกเลยนะใช่แล้วพอช่วงสายๆเนี่ยพี่อุตสาก็สอนให้เราสองคนได้มีโอกาสเขียนลายสังคโลกบนเครื่องปั้นดินเผาเออลืมบอกไปว่าโฮมสเตย์ที่เราพักเนี่ยเป็นชุมชนที่ทำเครื่องปั้นดินเผาสังคโลกทั้งแถบเลยนะฝีมือในการเขียนลายของเราสองคนก็สุดยอด ไม่ต้องเหลานี่ถ้าเราไปเกิดในยุค700ปีก่อนนะสงสัยถูกจับไปโบยแน่ๆไม่รอดไม่รอดบอกเลยพอเสร็จจากการเขียนสังคโลกลายแมวเหมียวที่เราวาดลงไปแล้วเนี่ยนะเราก็ได้แวะไปบ้านพี่กบพี่กบป่ะพี่แกชื่อกบป่ะพี่กบกบเออกบพี่กบนี่แหละคือพี่กบเนี่ยถือเป็นนักปราชญ์ชาวบ้านที่อนุรักษ์ในเรื่องของการพิมพ์พระและแกเป็นคนที่คุยเก่งมากอารมณ์ดีสุดๆแถมยังเล่าเรื่องสุโขทัยได้โคตรสนุกเลยแกให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ผ่านการพิมพ์พระและก็เชื่อมโยงสิ่งต่างๆโดยผ่านหลักฐานที่เก็บเอาไว้นี่บอกเลยนะเราคงรักวิชาประวัติศาสตร์ขึ้นเยอะเลยถ้ามีครูแบบแกนะเธอว่าป่ะเสียดายเนาะเสียดายหลังจากฟังเรื่องราวสุโขทัยจากพี่กบไฟประวัติศาสตร์ในตัวเราทั้งสองคนมันก็ลุกโชนท่วงจนต้องรีบปั่นจักรยานไปชมเมืองเก่าเลยสุโขทัยเมืองเก่าเราทั้งสองคนได้ทั้งเดินแล้วก็ทั้งปั่นจักรยานซึมซับบรรยากาศของเมืองที่เป็นมรดกโลกอย่างสุโขทัยกันอย่างเต็มอิ่มยิ่งใหญ่จนนึกไปถึงว่านี่ถ้าย้อนกลับไป700ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่นี่จะสวยงามขนาดไหนมากมายธรรมชาติสุดๆอยากจะย้อนกลับไปจริงๆการเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจการเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้สุโขทัยเป็นเมืองแห่งจิตวิญญาณของศิลปะที่เราพูดแบบนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่าเราได้ไปเรียนรู้งานปั้นดินจากพี่อู๊ดที่บ้านมัวธนาเซรามิกอำเภอศรีสำโรงห่างจากเมืองเก่าไปสักประมาณ30กิโลได้พี่อู๊ดเปิดบ้านสอนการทำเครื่องเคลือบเซรามิกสอนทุกขั้นตอนและราคาก็ถูกแสนถูกอ่ะใครที่ชอบงานปั้นงานเคลือบบอกเลยว่าห้ามพลาดที่นี่เด็ดขาดและเราทั้งสองคนก็ยังได้มีโอกาสไปฝึกแถมยังได้ซึมซับความคิดในงานที่เกิดจากความรักความหลงไหลและมันก็ส่งผลจนเป็นความสุขและความสุขจากการได้ลงมือทำในสิ่งที่เรารักมันสุดยอดมากเลยนะนั่นแหละมันดีตรงนี้ก่อนกลับเนี่ยเราก็ได้แวะไปที่ร้านสุขเสมอของน้องแก้มกับน้องสุขทั้งสองคนเนี่ยช่วยกันทำร้านกาแฟและก็เบเกอรี่เล็กๆแต่น่ารักมากน่ารักจริงอยู่ไม่ห่างจากบ้านพี่อุดโมทนาเซรามิกเท่าไหร่กาแฟเนี่ยก็เป็นกาแฟที่ปลูกในสุโขทัยด้วยนะดีจังแถมเค้กเนี่ยก็ทำจากข้าวหอมนินน่ะวาดลายบนเค้กเป็นลายปลาแบบสังคโลกด้วยมืออีกและที่สำคัญคืออร่อยมากด้วยต้องไปลองนะต้องไปลองเพียงการเดินทางเพียงหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งปีมันมีความหมายทำให้เติบโตเรียนรู้เข้าใจได้มากกว่าเราสองคนขอยกให้สุโขทัยเนี่ยนะเป็นเมืองแห่งแรงบันดาลใจอย่างแท้จริงเลยทั้งหมดเนี่ยเกิดจากคนสุโขทัยที่น่ารักที่เราได้มีโอกาสได้เจอในการเดินทางครั้งนี้และเราสัญญาว่านะจะกลับมาเที่ยวอีกแน่นอนแน่นอนกลับมาแน่นอนเออการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจในสิ่งใด